ันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นเป็นอินโทรก่อนแล้วกันนะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะพูดในวันนี้มันจะมีที่ในเว็บไซต์บอกไว้เนี่ยมันจะมีเรื่องของคอนเซปต์อาร์ตคือเป็นไฟล์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบถึงรูปคอมโพสิตนะฮะคือตัวผมเองเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวเรื่องของคอนเซปต์อาร์ตนี้ทั้งน้องสองท่านอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่ารู้เป็นอินโทรไว้แล้วกันเนาะนะครับผมคือตัวผมเองเนี่ยผมและพี่ๆทุกท่านที่มาพูดในวันนี้ครับทุกคนคือมีความรู้และผ่านประสบการณ์ทั้งการสอนและก็งานต่างประเทศมาบ้างอันนี้ขออนุญาตถ้าไม่ถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยร่ายก็ดีเพราะว่าพอร์ตบางอย่างมันยังไม่ได้ออนแอร์แล้วมันเป็นงานที่เขาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงไปลายว่าการทำงานคอนเซปต์อาร์ตหรือแมทเพนติ้งเนี่ยก่อนที่จะเข้าโปรดักชันใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะครับโอเคข้ามเลยคือสมมติว่าถ้าเกิดเราได้ผลงานจากหรือเราได้คอนเซปต์จากทางลูกค้าเริ่มต้นเลยที่เป็นฝั่งของ pre-production คือหนึ่งเลยมันจะมีสคริปต์หรือว่า briefing จากผู้กำกับว่าเราจะเริ่มจากอะไรบ้างนะฮะเราก็จะเริ่มจากการที่เขาเรียกว่า mood board mood board ในที่นี้คือมันยังไม่ใช่คอนเซปต์อาร์ตคือการเป็นการ brainstorm ระหว่างผู้กำกับแล้วก็ทีมอาร์ตใดทุกคนอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเกิดอันนี้ผมขออนุญาตย้ำหลายๆภาพเอาไว้นะฮะอย่างเช่นว่าดูอย่างภาพแรกนะครับคือภาพแรกเนี่ยคือมันเป็นการบางครั้งอาจจะดูเฮ้ยมันคืออะไรทำไมมีโปสเตอร์หนังเนี่ยมันคือการกำหนดทิศทางของสไตล์อันนี้มันไม่ได้แปลว่าจะเป็นทั้งหนังเลยมันใช้ในอินโฟกราฟิกโมชั่นได้ทุกประเภทเลยคือการหาสไตล์หาไลฟ์สไตล์ของกราฟิกที่เราจะเกิดขึ้นสังเกตว่าดูภาพล่างสุดเนี่ยมันจะดูแทบจะเป็นงานกราฟิกเลยนั่นคือการสร้างไอดีนิตี้ของวิดีโอคือเหมือนกับว่าถ้าเราเสนอบูทบอร์ดว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะเป็นฟิลประมาณนี้ตกลงกับผู้กำกับว่าใช่ทิศทางที่ถูกต้องไหมพอถูกต้องปุ๊บเราก็ขั้นตอนต่อไปคือการเกิดคอนเซ็ปต์อาร์ตอันเนี้ยมันคือการวางแผนแล้วว่าเราจะให้ทิศทางของคาแรคเตอร์หรืออินโฟกราฟิกหรือโมชั่นกราฟิกหรืออะไรก็ตามที่เป็นกราฟิกไปในทิศทางไหนตรงนี้ก็คือการลาสเกตลาสเกตในที่นี้คือถ้าเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็รันไปเลยปุ๊บ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 แล้วก็ถ้าผู้กำกับเคาะเราถึงจะเป็นไฟนอลตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครในที่นี้ยังไม่เคยใช้โปรเจกต์นี้มันค่อนข้างเร็วในการทำงานคือการวางเขาเรียกว่าเป็นการที่การมีมูดบอร์ดส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราสังเกตว่าเราได้โจทย์จากลูกค้ามาเนี่ยเรามักจะดีไซน์เลยหรือเรามักจะทำเลยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการมีมูดบอร์ดเนี่ยสำคัญที่สุดคือรู้แล้วว่าไอเดนิตี้ของแบรนด์ของกราฟิกหรือของคอนเซปต์อาร์ตหนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะไปทิศทางไหนอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้กำกับผมบอกว่าอยากได้โจทย์ประมาณนี้คือออกแบบหนังแบบอินเดียนาโจนแต่คำว่าอินเดียนาโจนเนี่ย3ภาพล่ามันสามารถเป็นได้หมดเลยซึ่งเราไม่ได้สามารถเห็นภาพว่าพ่วงกับเขาคิดยังไงหรือว่าตัวของโปรดักต์ลูกค้าคิดยังไงเราทำมูดบอร์ดคือการเอาภาพจาก Google มายำเนี่ยคือการที่เราสามารถรู้ได้แล้วว่าอ่ะเราผมพี่เซนบอกว่าอ่ะโอเคครับผมมีคอนเซปต์หนึ่งนะมันเป็นแบบว่าแนวแบบอินเดียโจนเหมือนกันแต่มีความเป็นการ์ตูนมีความเป็นแกรนด์แคนยอนมีความเป็นคิวนิดนึงแต่อันที่2กลายเป็นอินเดียนาโจนเหมือนกันแต่ว่าเราใส่ความเป็นไซไฟแล้วความเรียวมากขึ้นหรืออารมณ์ที่มันชัดขึ้นสุดท้ายมันยังสามารถเป็นอินเดียนาโจนได้แต่มีความเป็นวินเทจความเป็นย้อนยุคและมีความเป็นกราฟิกสุดท้ายคือลูกค้าหรือว่าโปรดักต์หรือผู้กำกับก็ตามสามารถเคาะชี้ได้ว่าเฮ้ยผมชอบแบบกลางเรารู้แล้วว่าเราจะทิศทางการดีไซน์กราฟิกหรือหนังหรือคอนเซ็ปต์มันออกมาเป็นทิศทางไหนนะครับต่อมาก็คือเมื่อกี้ได้ดูแล้วอันนี้คือขั้นตอนที่เราเริ่ม brainstorm เริ่มให้ลูกค้าคัดเลือกแล้วถ้าเป็นกราฟิกเราก็สามารถดีไซน์มูดบอร์ดได้ละว่ามันจะประมาณไหนต่อมานะครับคือพอเราถูกเคาะเนี่ยเขาเรียกว่าการ in detail in detail ในที่นี้นอกจากว่าถ้าเป็นกราฟิกหรือเป็นงานหนังเลยเงี้ยคือเราต้องใส่ดีเทลของคาแรคเตอร์ของฟิลเข้าไปว่าฟีลของงานเนี่ยจะออกมายังไงหรือคาแรคเตอร์จะมีมูฟเมนต์หรือดีเทลลึกๆอย่างไรบ้างอย่างเช่นว่าอย่างภาพ2ภาพแรกที่ดีไซน์นะ
คือถ้าเกิดว่าก่อนจะอินคือถ้าเกิดว่าก่อนนั้นเนี่ยมันแค่ได้ดู mood and feel ว่าคาแรคเตอร์มันจะเป็นประมาณไหนแต่พอถ้าเกิดว่าเราลงอินดีเทลปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอารมณ์ของการที่ transition ของปีศาจอารมณ์ของการ transition ของตึกหรือแม้กระทั่งเกมว่าการอินดีเทลสีหรืออารมณ์ตีจะเป็นยังไงอย่างเช่นม้าครับนี่คือการอินดีเทลชัดเจนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราจะได้ในการคือพอตอนนี้เราได้แบบเราจะเขาเรียกว่าเป็นการทำ finalize แล้วให้ลูกค้าเขาเรียกว่าภาพสวยๆหนึ่งภาพที่เห็นว่าถ้า mood and feel ของหนังหรือเกมหรืออะไรก็ตาม final ที่จะใช้จริงเพื่อ present องค์กรเพื่อ present ลูกค้าหรือว่าเพื่อนำไปใช้จริงจริงซึ่งขั้นตอนนี้มันจะใกล้เคียงกับการสามารถหนึ่งคือถ้าเป็นเกมหรือว่าถ้าเป็นอะไรที่จะต้องเสร็จขึ้นมาเนี่ยคนสามารถเตรียมไปปั้นใช้ได้ละคือรู้ดีเทลหรือสามารถไปพรีเซนต์องค์กรได้ขั้นตอนนี้ครับผมต่อมาคราวนี้มันจะพอหลังจากการพรีเซนต์อันนี้จะดูว่าทำไมภาพนี้สวยกว่าภาพนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วในภาพนี้มันคือการพรีเซนต์พอมาถึงขั้นตอนนี้ครับคือเรื่องของแมทเทียลถ้าอันนี้อันไม่จะใช้เฉพาะคือขั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเช่นกันถ้าเกิดว่าอย่างคลาสที่ผมสอนนะครับตรงนี้จะสำคัญมากคือถ้าเป็นเรื่องของกราฟิกคอนเซปต์หรือคาแรคเตอร์ดีไซน์แมทเทียลมีความสำคัญมากหรือการอินดีเทลเพื่อนำไปใช้สำคัญมากเพราะถ้าขั้นตอนนี้เราไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่จะทำงานต่อจากด้านของคอนเซปต์เนี่ยทำงานไม่ได้นะคือเราสามารถต้องเข้าใจว่าแมทของโปรดักต์มันคืออะไรสมมติว่าถ้าไม่ใช่การ์ตูนผมถูกได้โจทย์มาว่าผมจะต้องทำแพ็กช็อตโฆษณาโปรดักต์หนึ่งตัว ผมจะต้องทำแพ็กช็อตของโฆษณาตัวหนึ่งคือซึ่งโปรดักต์ตัวนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงและหน้าที่ของคอนเซ็ปต์ถูกบีฟฟิ้งจากผู้กำกับลูกค้าฝ่าย CG หรือฝ่ายโปรดักชันเองก็ตามเราไม่เคยมีความรู้ตรงนี้ตรงนี้คือการที่เราต้องอินคือไม่ได้แปลว่าเราต้องวาดขึ้นมานะฮะแต่ว่าแต่คือสมมติว่าการทำเนี้ยเราจะชี้ที่คาแรคเตอร์และชี้ว่าแมทของโปรดักต์เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช่คนปั้นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับคืออันนี้คือคีย์มูดบอร์ดหรือว่าไฟนอลช็อตอันนี้จะใช้ในการที่เวลาถ้าเป็นพวกโปรดักชันหนังหรือเกมมันจะต้องมีบางภาพที่เราจะต้องเน้นว่า เหมือนให้เห็นว่าซีนนั้นอารมณ์เป็นยังไงแสงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงเช่นว่าสมมติว่าได้โจทย์หนังมาเรื่องนึงว่าต้องสู้กันที่ไทม์สแควร์โดยฟิลเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เราต้องดีไซน์คีย์ประมาณนี้เพื่อที่จะ1ง่ายในการขายลูกค้าแล้วเขาเรียกว่ามันไม่ทำให้ไปไลน์มันซ้ำซ้อนสมมติว่าถ้าพ่วงกับเคาะบอร์ดแล้วมันเท่ากับว่าเรารู้แล้วและเราจะบอกทีมงานหรือเพื่อนเราว่าเฮ้ยมันต้องไปทิศทางนี้หรือเราตัวเราเองก็ตามเพราะว่าทุกอย่างมันจบแค่เฟรมเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีช็อตพวกนี้มันคือการเสี่ยงดวงในการที่ให้ลูกค้าเขาไปเลือกครับว่าเอ้ยเราทำภาพไปแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บกลายเป็นว่าลูกค้าไม่โอเคเราต้องนั่งเปลี่ยนซึ่งการที่มีภาพคีย์ของแต่ละช็อตอย่างเช่นว่าช็อตสู้ในไทม์สแควร์ต้องมุมกล้องแบบนี้ไฟแรงประมาณนี้ปีศาจวิ่งเข้าทางนี้มันจะเป็นการต่อเนื่องสตอรี่บอร์ดและเราทำให้เรารู้ว่าดีเทลของงานและการทำงานต่อเป็นยังไงได้นะครับโอเคต่อไปผมก็อันนี้คือมันเป็นจบของเรื่องคอนเซปต์อาร์ตละก็คือเดี๋ยวผมจะ พูด ของความต่อโยงของในด้านฝั่งอาร์ตต่อละกันคือเรื่องของแมทเพนติ้งแมทเพนติ้งในที่นี้นะครับทุกคนน่าจะใช้เป็นอยู่แล้วใช้ Photoshop ใช้อะไรกันเป็นอยู่แล้วนะฮะคือแมทเพนติ้งเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะนำไปใช้และการใช้งานเนี่ยคือเรื่องของไรติ้งคือสังเกตไหมว่าไรติ้งเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการที่เกิดภาพเรียวไม่เรียว depth of field เกิดมีความสำคัญยังไงอย่างเช่นนะครับว่าในนี้ผมยังไม่ได้ใส่ภาพเข้าไว้แต่ผมเกริ่นแนะนำไปนิดนึงแล้วกันคือถ้าเราจะทำแมทเพนติ้งได้หรือว่ายังไงได้นะครับเราต้องดูชั้นบรรยากาศที่เป็นอย่างเช่นว่าทำไมเรารู้สึกว่าประเทศไทยสีของประเทศไทยเนี่ยท้องฟ้ามันจะดูปลายสว่างอันนี้อาจจะดูไม่ชัดเพราะเป็นกลางคืนครับปลายของเราจะสว่างเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยร้อนมากมันทำให้ชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยแสงตกกระทบจนทำให้รู้สึกว่าพื้นมันร้อนจนทำให้พื้นที่ของฟ้าเนี่ยมันขาว แต่ถ้าสังเกตว่าเราไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นที่ประเทศที่อากาศดีๆหน่อย
เราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะฟ้าจะฟ้าเลยทันทีเพราะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของ depth of field แสงบรรยากาศแล้วถ้าเรายิ่งไปอยู่ประเทศที่หนาวๆเนี่ยทำไมรู้สึกว่า fog มันเยอะมากเพราะว่าอากาศเย็นตรงนี้คือถ้าสนใจหรืออยากจะเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีบอกใน detail เล็กๆว่าทำไมถึงเกิด depth of field หรือว่าชั้นบรรยากาศที่มันลึกอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาสำคัญอีกเรื่องนึงคือ perspective หรือ angle คือการถ้าเราไม่เข้าใจจุดเนี้ยถึงให้วาดรูปเก่งแค่ไหนก็เละหมดเลยอันนี้มันอาจจะดูบอกว่าคือมันจะมีบ่อยมากคนที่แบบว่าสตาร์ตตัวเองแบบวาดรูปเก่งมากฟิกเกอร์แน่นแต่ว่าไม่ชอบเกี่ยวพวกงานเขียนแบบไปเหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเรื่องการตีกรอบตีเส้นตีอะไรถ้าใช้ทีได้ในพวกอ็อบเจกต์ก็จะยิ่งง่ายซึ่งตรงนี้นี่ในนี้มีใครที่เป็นสายอาร์ตเลยไหมครับผมที่แบบว่าเรียนพวกวาดรูปมาตั้งแต่แรกๆน่าจะไม่มีโอเคครับผมก็คือถ้าตรงเนี้ยผมว่าจริงๆมันมีทริคที่ง่ายมากๆคือการวางตีบไว้ก่อนไม่จริงๆแล้วเราไม่ต้องยิงกันนะเขาเรียกว่าวางกิจทำตีบไว้อย่างเงี้ยจะรวดเร็วและค่อนข้างง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้ไอ้เรื่อง perspective เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวของ lighting คือ lighting เนี่ยมันจะเป็น visual เป็นเกมเป็นหนังเท่านั้นแต่ perspective เนี่ยใช้ได้ทุกบทแทบจะใช้ทุกงานทำ pack shot ทำ title TV ทำทุกอย่างถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันไปได้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขายมุมกล้องคือขายอารมณ์ขาย feel เห็น3ภาพด้านข้างนี้ใช่ไหมครับตีบใกล้เคียงกันหมด3ภาพแต่อารมณ์แตกต่างกันหมดนั่นคือการสร้างแองเกิลเพื่อขายลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาถ้าในที่ผมจะสอนนะครับคือการนำมาใช้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีซีนที่เราจะต้องทำงานจริงกับหนังบางโปรเจกต์อย่างเช่นว่าหนังที่จะต้องใช้แบ็คกราวด์จริงหรือว่าใช้ซีนจริงจากฟุตเทจเราจะต้องทำแมทเพนติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการนำมาใช้คือเรื่องของไลติ้งDepth of field, material, ชั้นบรรยากาศแล้วก็การวางซีนประมาณนี้สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าอย่างซีนเนี้ยครับถ้าคนทั้งสองซีนเลยสมมติว่าถ้าเป็นฟุตเทจจริงอย่างภาพล่างชัดเจนว่ามันเป็นฟุตเทจจริงแน่นอนชั้นล่างนะ พวกหินพวกปูนแต่บ้านเนี่ยคือแมทเพนติ้งคือการที่เราไม่เข้าใจชั้นบรรยากาศเขาแค่นิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำให้ภาพนั้นนะมันไม่จริงได้เลยคือมันกลายเป็นว่าเอาการ์ตูนมาแปะหรือมันคือรีทัชคืองานรีทัชจริงๆแล้วคนมองว่าเอ้ยง่ายซึ่งก็ง่ายจริงๆแต่ว่าจะง่ายและทำความเข้าใจยังไงให้มันง่ายอันนี้ครับคือตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าจะทำให้ภาพมันเห็นดีเทลประมาณไหนยังไงได้โอเคครับคือของผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมีท่านอื่นจะมาแนะนำอะไรให้อีกทีกันนะครับผมครับผมโอเคครับก็คอนเซปต์อาร์ตนะครับคอนเซปต์อาร์ตแมทเพนติ้งมีใครลงประมาณนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์ของการทำงานใช่โปรดักชันทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมาเป็นช็อตให้เราคอมโพสิตก่อนที่จะมาเริ่มทำทีดีกันก็จะเริ่มจากจุดนี้ก่อนการดีไซน์การวางคอนเซปต์ครับผมมานะครับเดี๋ยวเพราะว่ากันตามลำดับขั้นตอนเลยดีไซน์เสร็จเราก็จะเริ่มทำแอสเซทดิวล่ะใช่โมเดลทำพร็อพนะครับก็คือเข้าสู่กระบวนการโปรดักชัน 3D ครับบางโมเดลก็เดี๋ยวให้พี่ท็อปนะครับพี่ท็อปเป็นอาจารย์สอนมายาโปรดักชันนะครับก็จะเป็นลำดับต่อไปครับแล้วเดี๋ยวจบจากพี่ท็อปเราก็จะเบรกกันแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวต่อด้วยพี่แป๊กแล้วก็พี่คนสุดท้ายนะครับครับโอเคครับผมออกจากหน้านี้ยังไงครับพี่แป๊ะขอไปพี่แป๊ะเป็นวินโดว์ยูสเซอร์จะมีปัญหากับเครื่องแมคอินทอสนิดหน่อยนะครับพี่แป๊ะจะ
จะเปิดไฟเดอร์แล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้แบบขอโทษทีครับแนะนำผมชื่อแป๊ะนะครับอันนี้ชื่อพึ่งฟิล์มใช่ไหมครับพึ่งทำอยู่ที่ไหนบอกได้หรือเปล่าเอ่ยได้ค่ะ LED อะค่ะ LED ไม่ค่อยเกี่ยวกับทางด้านนี้เท่าไหร่ฮะฟิล์มก็สนใจจะทำแอนิเมชันกันทั้งคู่หรือว่าทำโฆษณาใช่ไหมครับไปทำแอนิเมชันอยู่ทีพอร์ตอะค่ะครับงั้นก็รู้จักกันไว้ทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแคบๆเดี๋ยวก็เจอกันก็ต่อไปฝ่ายผมส่วนที่ผมจะพูดก็จะเป็นเรื่องของการทำเกี่ยวกับ CG นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นเวิร์กช็อปตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงจนจบงานนะครับก็โฟลเดอร์ผมอยู่ไหนโฟลเดอร์ที่เปิดไว้ให้ผมตอนนั้นนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับก็โดยคือต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมมานี่ก็คือผมมาเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับ Compositing ในนุกเสร็จปุ๊บคราวนี้มันจะมีตัวที่เป็น Final Project ซึ่งต้องส่งแล้วก็คือเขาให้ create project หนึ่งขึ้นมาเพื่อทำส่งตอนท้ายนะครับผมก็อาศัยถ่ายกล้องมือถือจากหน้าต่างที่ทำงานมาก็คิดเพิ่มเติมเข้าไปก็ที่จะอธิบายก็จะมีไลน์จากการทำตั้งแต่แรกของการมีฟูดขึ้นมาโอเคครับก็จะเป็นส่วนคร่าวๆของเริ่มแรกผมได้ฟูดมาขั้นตอนการทำงานก็จะมีก็คล้ายทั่วไปครับมาก็คือเนื่องจากผมเรียนการเชื่อมระหว่างมายากับนุกดังนั้นสิ่งที่ผมอยากต้องน่าจะทำในการเรียนตอนนี้ก็คือผมจะใช้เรื่องเกี่ยวกับความสามารถของนุกกับมายาเป็นเมนหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโปรแกรมแท็กมันมีค่อนข้างจะหลายตัวแต่ก็คือในเมื่อนุกแท็กได้ผมก็เริ่มใช้นุกในการแท็กเพื่อเอากล้องออกมาจากเพื่อเอากล้องที่แท็กเนี่ยมาใช้ในโปรแกรมทีดีก็คือเริ่มแรกผมก็แท็กเรียบร้อยแล้วผมก็วางอ็อบเจกต์คร่าวๆลงไปนี่ครับจะเห็นว่าผมโอเวอร์เลย์ไว้เทียบไว้วางไว้คร่าวๆเพื่อเป็นการเช็คว่าจุดแท็กที่เราแท็กอ่ะใช้ได้หรือเปล่าเสร็จปุ๊บผมก็เอ็กซ์พอร์ต GO ออกไปเพื่อไปทำงานในมายา IT ออกไม่ทันอัตโนมัติแท็กงั้นใช่ไหมครับคอมมานด์แท็บโอเคแบกพับไว้โอเคแล้วก็ถ้าส่วนที่ผมจะสอนก็คือเนี่ยครับก็คือเริ่มจากการได้ฟุตมาแล้วทำยังไงถึงจะเอากล้องที่เราแท็กจากฟุตไปใช้ในโปรแกรม TD ซึ่งใน TD ก็จะมีขั้นตอนผมจะสอนเป็นลักษณะเวิร์กช็อปนะครับก็จะมีตั้งแต่การเตรียมเรื่องการเตรียมแอสเซทคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วคือของผมเนี่ยจะเป็น intro to Arnold ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการเซตพาร์ทที่เรนเดอร์ออกมาซึ่งโดยทั่วไปตามไฟล์ไลน์แล้วเวลาเราทำงานจริงหรือว่าเราดูที่ตัวเรื่องเมืองนอกเขาจะเรนพาร์ทเยอะมากแต่ว่าเวลาใช้งานจริงสำหรับโปรดักชันที่มันไม่ได้ซีเรียสเรื่อง
เรื่องความละเอียดหรือความสวยงามขนาดนั้นเนี่ยบางทีเราต้องการความไวเข้ามาด้วยเวลาจะตอบโจทย์ลูกค้าดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเซตพาร์ทในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของบิวตี้เซต ID มาเพื่อดึงสีหรือว่าดึงส่วนที่ต้องการในการเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ผมจะสลับเป็นนุกยังไงครับกำลังแท็บไม่เข้าก็คือสิ่งที่ผมจะสอนก็คือเนี่ยผมก็เล่นส่วนของบิวตี้มาจะเริ่มแรกว่าแล้วก็การประกอบพาร์ทจากอาร์โนนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้เล่นพาร์ทอะไรมากมายก็สแตนดาร์ด AOV ของตัวอาร์โนเลยก็คือมีพาร์ทประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เราเอามาปรับอาร์โนก็จะใช้งานง่ายพอสมควรสิ่งที่ต้องจัดการก็คือมีเรื่องของ noise ในภาพจะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็จะมีไฮไลท์ส่วนหนึ่งก็คือในภาพที่ผมเรนเดอร์มาครับตอนแรกเนื่องจากเวลามันน้อยผมทำเท็กเจอร์ทุกคนจะเห็นว่าสนามบอลที่ผมแปะลงไว้เนี่ยผมทำเท็กเจอร์ไม่ทันดังนั้นจึงมีการส่ง UV path มาที่หลังเพื่อแปะสิ่งที่เราต้องการลงไปเห็นไหมครับว่าสนามบอลตอนนั้นก็คือเราไม่ต้องกลับไปใช้การเรนเดอร์ PPL ใน 3D ตอนนี้เราใช้พาร์ทที่มีในของ Arno เนี่ยครับมาช่วยทำในการประกอบภาพให้มันสมบูรณ์ขึ้นจริงๆส่วนนี้รวมทั้งหมดคุณหนึ่งจะเป็นคนช่วยทำจะเป็นส่วนใหญ่ครับคือช่วยแนะนำครับมาเรียนคอร์สนุ๊กกับผมนะครับผมจะเป็นลักษณะเชิงมาเพื่อดูวิธีการทำงานแล้วก็ดูแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆแล้วผมว่าเครื่องมือเราเรียนกันได้แต่ที่สำคัญก็คือเป็นแนวคิดในหัวแต่ละคนที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเราอ่ะนะครับก็โดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับก็หลักๆแล้วในผมจะสอนก็คือพวกเซตติ้งของ Arno ว่าคาเมล่า AA มันทำอะไรดิฟฟิวมันทำอะไรพวกอัตริบิวต์พวกนี้นะครับแล้วก็การเซตเรนเดอร์เพื่อให้ได้ภาพที่โอเคในระยะเวลาที่มันโอเคเหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้ไม่ใช้เวลานานเกินไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการใช้เรนเดอร์ส่วนเรนเดอร์เลเยอร์ตรงนี้เพื่อในการเซตพาร์ทบางพาร์ทซึ่งการแยกพาร์ทในนี้มันทำไม่ได้อาจจะต้องสร้างเลเยอร์แยกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ในอาร์โนที่ต้องทำความเข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของแมทเทียลของอาร์โนจริงๆในความจริงตอนผมใช้ผมก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะทำอาร์โนเนี่ยเขาจะมีแมทเทียลสักตัวหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นเบสที่สามารถใช้กับได้ทุกกับพื้นผิวดังนั้นหลักๆมันก็จะลงไปที่ AI Standard แล้วก็พวกที่เอาไว้แคชเงาลงไปเพื่อทำให้ภาพมันเหมือนวัตถุมันอยู่บนฟุตจริงอ
ก็จะมีการใช้พาร์ทพวกนี้เข้ามาให้พอใส่เข้าไปแล้วให้มันเหมือนวัตถุมันอยู่จริงซึ่งจริงๆแล้วตามฟุตจริงๆที่เราถ่ายมามันไม่มีเงาไม่มีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นโดยรวมลักษณะเวิร์กช็อปซะมากกว่าดังนั้นถ้าเป็นในความคิดผมก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเรามาทำแล้วก็เน้นหนักไปในเรื่องของเรนเดอร์จะเป็นหลักนะครับเรนเดอร์แล้วก็การนำภาพที่เราเรนเดอร์ไปใช้ยังไงในการคอมโพสิตให้ได้ภาพพวกนี้มาอะไรประมาณนี้ครับผมก็หลักๆของผมก็จะมีประมาณนี้แล้วครับนะครับมีแป้งนะครับก็3คนจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็นของพี่1เนาะของเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงของพี่แป๊กหน่อยละกันนะครับของพี่แป๊กเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่แป๊กเข้ามาสมัครเรียนมาโรงเรียนคอร์สนุกกับพี่นะครับแล้วก็ว่าพี่แป๊กมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเกี่ยวกับโปรแกรม 3D อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนท้ายถ้าทุกคนได้เรียนคอร์สนุกนักเรียนทุกคนนะครับก็จะมีไฟนอลโปรเจกต์ให้ทำนะครับตัวอย่างที่เราเปิดโชว์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ของพี่แป๊กนะครับดีผมมีแอปทำเบรกดาวไว้นิดหน่อยนะครับนี่ครับก็ เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของพี่แบ๊กเขานะครับครับก็วิชาของพี่แบ๊กเนี่ยจะ เน้นสอนหลักๆนะครับเรื่องการจัดแสงหรือการทำไลติ้งนะครับก็อาจจะมีโมเดลให้นะครับมีโมเดลมีชิ้นโมเดลให้หรือว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีความสามารถในการปั้นโมเดลเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะปั้นโมเดลขึ้นมาสักหนึ่งอย่างเช่นงานนี้นะพี่แป๊กเขาก็ปั้นโมเดลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ทักษะที่เขาพอจะมีนะครับแล้วก็แท็กกล้องคอมโพสิตคร่าวๆแล้วก็ผมก็ช่วยให้คำแนะนำในตอนท้ายว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้งานมันดูสวยขึ้นดูมีบรรยากาศมีฟอกนะพูดง่ายว่าทำให้มันดูแพงขึ้นจากปกติถ้าเราเรนเดอร์เฉยๆแล้วเราก็มาแปะโป๊ะลงกับฟุตเทจเนี่ยมันก็อาจจะได้ภาพที่ค่อนข้างแข็งครับขาดความรู้สึกขาดบรรยากาศการเกรดสีการใส่เลนส์แฟร์การใส่แอมโบสเฟียร์ต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้งานเราดูสมจริงขึ้นนะครับของพี่แป๊กก็จะเน้นเรื่องการจัดแสงอาโนแล้วก็เบสิกคอมในนี้ทีนี้พี่ก็จะขอพูดถึงงานของพี่แป๊ะอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับมีโปรเซสบางอย่างที่พี่แป๊ะไม่ได้พูดถึงไปนะครับตรงนี้นะครับเรามีการใช้Node Reconcile TD นะครับในการ convert ค่า TD data นะครับเช่นจุดแท็กต่างๆที่เราแท็กไปเนี่ยเราจะ convert ให้มันให้กลายเป็นค่า 2D data นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใช้ Node Tagger เพื่อ tagging 2D tagging ธรรมดานะครับเราใช้ camera data ต่างๆที่เราทำการแท็กไปแล้วเนี่ยดึงเป็นค่า x y นะครับเพื่อเอามาใส่ในเลนส์แฟร์เพราะว่าปกติเลนส์แฟร์เนี่ยนะเขาจะใส่กันในลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบ 2D นะครับไม่ใช่การแบบ 3D นะครับเพราะว่าเลนส์มันอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันจะ move เป็นลักษณะของ 2D มากกว่านะครับการใช้ค่า2D position นะครับมา parent ให้มันเนี่ยก็จะได้มุมมองที่สวยกว่านะครับผมก็เอาค่าที่ได้จากการทำ reconcile TD เนี่ยนะครับมาลิงก์ใส่กับ node lens flare ของ snap file นะครับตามภาพที่เห็นนอกจากนั้นนะครับหลังจากเราใส่เลนส์แฟร์เพื่อโปะไปข้างหน้าแล้วนะครับเป็นเลนส์แฟร์เรียกว่า atmosphere flare นะครับสร้างบรรยากาศให้ภาพนะครับผมก็ทำการใส่เลนส์ texture เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเพราะว่าสังเกตว่าฟุตเทจของพี่แป๊ะที่ถ่ายมาเนี่ยนะมีคือเขายืนถ่ายที่กระจกในตัวอาคารถ่ายมาจากข้างนอกมันก็เลยมีเลนส์ texture ติดมานะครับผมรู้สึกว่าน่าจะใส่ได้อีกเพื่อความสวยนะครับนะจากนั้นก็เกรดสีนะครับสิ่งต่อมาที่ผมทำนะครับคือการใส่โครมาติกนะครับโครมาติกอเบอร์เรชันนะอเบอร์เรชันเรียกไม่ถูกนะครับก็คือทำให้เกิด
ลักษณะคล้ายๆเลนเป็นเลนมีสีเลดกินบูนะครับอยู่ตรงขอบเลนสังเกตเวลาเราใช้กล้องถ่ายรูปนะจะมีเลนเอฟเฟกต์พวกนี้ติดมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับแปลกตาขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่วิกเน็ตเข้าไปนะครับวิกเน็ตก็เป็นอีกหนึ่งในเอฟเฟกต์ที่เกิดจากเลนเหมือนกันนะครับก็คือจะเกิดเป็นขอบดำๆอยู่ตามมุมจอภาพนะครับจากนั้นก็มีการเพิ่มอนาโมฟิกเลนนะครับเลนที่เป็นเส้นๆแบบนี้ที่เห็นชอบเขาใช้ในหนังไซไฟนะครับก็ใช้แซฟไฟร์เลนแฟร์นี่แหละนะครับเอาเฉพาะบริเวณที่เป็นอนาโมฟิกของมันเป็นหางๆยาวๆแบบนี้นะครับเช่นกันครับเหล่านี้เราก็ลิงก์ค่าไปที่ค่าเลสคอนซัลท์ที่ดีที่เราทำการคอนเวิร์ตมาเป็น 2D นะครับลิงก์ใส่นะครับแล้วก็ในโน้ตมัลติพายก็มีการเพิ่มค่าเอ็กเพรสชันเพื่อให้เกิดการฟิกเกอร์นะครับสังเกตว่าผมลิงก์ค่ามาที่เลสคอนซัลท์ที่ดีตัวนี้นะครับพอจบจากการใส่อนาโมฟิกเลนเข้าไปนะครับก็มีการใส่เลนดิสทอร์ตเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ภาพดูนูนนะครับเพิ่มเลนบรรยากาศให้มันเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟนอลกันดีกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขอบคุณพี่แป๊ะนะครับนักเรียนที่ทำการบ้านส่งนะครับตั้งใจเรียนมาเรียนครบทุกครั้งนะครับก็ได้ผลงานดีๆอย่างนี้ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนะครับให้น้องๆพักกันแป๊บหนึ่งมาฟังมา3คนละนะครับสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวมาข้างล่างครับพี่ๆสาวสวยของเราเขาจะรอเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมให้แล้วห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาฟังของพี่หนึ่งต่อละกันครับโอเคครับอาจารย์เป็นเด็กครับนักเรียนไม่รู้สักคนอาจารย์ลงไปเบรกก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเตรียมไฟล์ของพี่หนึ่งแป๊บหนึ่งขนาดเกรงๆอาจจะเกรงๆกันอยู่นะครับเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนสีดำใช่ไหมเราถ่ายมาสมมติเราถ่ายมาด้วยไฟล์ด้วยกล้องที่คุณภาพดีหน่อยไม่ได้หมายถึงกล้อง DSLR Canon อะไรพวกนี้เพราะว่า Canon หรือว่า Nikon เนี่ยมันถ่ายมามันจะได้ไฟล์ H.264 ก็คือเป็นไฟล์ที่คอมเพลทแล้วพูดง่ายๆครับแต่ถ้าในอุตสาหกรรมใหญ่ๆในงานโฆษณาที่มีบัดเจ็ตหรือมีเงินสูงๆเนี่ยเขาจะใช้กล้องเลสรู้จักไหม Alexa อะไรพวกนี้หรือใช้ฟิล์มนะยุคก่อนก็จะใช้ฟิล์มถ่ายกันพวกนี้จะเก็บค่า density ของแสงได้สูงนะครับเมื่อได้ไฟล์ที่ได้จากกล้องคุณภาพสูงเนี่ยสมมติว่าถ่ายมาที่พุ่มไม้มืดมากเราสามารถดึงจุดที่มืดให้เห็นดีเทลตรงนั้นได้หรือเราถ่ายขึ้นฟ้าอยู่ดีโดนพระอาทิตย์เบิร์นเลยถ้าเป็นไฟล์ JPEG คือจะทำให้หายเบิร์นหรือว่าให้เห็นดีเทลของเนื้อเมฆเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่ไฟล์32บิตทำได้นะครับแล้วก็นุกเนี่ยเบสเริ่มต้นของเขาเลยเปิดโปรแกรมมาปุ๊บน้องต้องทำที่32เลยเป็นข้อบังคับของเขาเป็น workflow เป็นไบไลน์ของเขาแต่ถ้าเป็น after effect หรือซอฟต์แวร์อื่นอันนี้พี่ก็ จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับ after effect ต้องเซตก่อนวิธีเซตก็จะซับซ้อนหน่อยถ้าคนที่ไม่เคยใช้ after ต้องไปเซตโปรเจกต์เขาให้เป็น32 linear color space อะไรพวกนี้แต่นุกไม่ต้องนะครับนุกจะจัดการทุกอย่างให้เราเลยเราดึงอะไรเข้ามาปุ๊บเขา convert ปุ๊บให้ process มันอยู่ใน linear แสงของเส้นตรงคำว่าลีเนียร์แปลว่าเส้นตรงนะครับ ก็เดี๋ยวพี่จะเปิดโชว์แล้วกันนะเปิดเดโมสักซีนหนึ่งเท่าที่เราจะทำได้นะครับอย่างเช่นเอาซีนนี้เป็นซีนแรกเลยแล้วกันไหนๆพี่ก็เปิดค้างไว้แล้วถ้าทุกคนเห็นภาพนี้เป็นภาพเราเรียกว่าภาพดิจิตอลแมทเพนติ้งแล้วกันนะครับก็ผู้วาดก็คือคนแรกที่มาเดโมพี่เคนนะครับพี่เคนเป็นคอนเซปต์อาร์ติสต์นะครับเขาจะเก่งงานรีทัชเก่งงาน Photoshop งานแมทเพนติ้งคอนเซปต์อาร์ตตามที่เขาโชว์ให้ดูนั่นแหละนะครับก็
็พี่เคนเป็นคนวาดรูปนี้ขึ้นมานะครับนะเมื่อเราได้รูปอย่างนี้มาเนี่ยนะครับเราจะทำการแยกเลเยอร์มันเราจะทำให้ภาพนิ่งเนี่ยมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวคือปกติวาดรูปเสร็จเนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้มากถ้าเกิดเราไม่มีทักษะด้านนุกหรือว่า 3D Composite นะครับเราวาดรูปเสร็จเราทำอะไรเราก็โพสโชว์หนึ่งรูปปุ๊บจบมันไม่มีชีวิตพูดง่ายๆว่ามันต่อยอดไม่ได้นะครับมันต่อยอดไม่ได้ถ้าเกิดเรายังขาดทักษะด้านอื่นๆอยู่เช่นทักษะการ Composite นะทีนี้ถ้าเกิดเราข้อได้เปรียบเราวาดรูปเป็นในนี้มีใครวาดรูปได้ไหมพอจะวาดพอจะสเก็ตทำแบ็กกรงแบ็กกราวอะไรเงี้ยเคยทำกันไหมเอาหลักภาพจริงมาทำใช่เอาซอสจากในเน็ตมาเอาภูเขาเอาพื้นทะเลเอาอะไรเงี้ยมาประกอบกันปุ๊บนี่เขาเรียกว่างานแบบเพนติงนี้พี่เคนเขาก็เพ้นด้วยแล้วก็หาซอสต่างๆมาประกอบอ่ะพี่จะนั่งละพี่จะเอาจริงละนี่เป็นภาพนะครับภาพออริจินอลนะครับไฟนอลก็ จริงภาพไฟนอลจะมีกว่านี้นะครับแต่นี้เรามีการปรับแต่งใน Photoshop เป็นเวอร์ชั่น for Nuke ก็อาจจะเห็นเกลื่อนๆนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องงงนะเราก็จะคัดละนะการเริ่มคัดเนี่ยเราก็จะขั้นแรกเราต้องมองภาพก่อนว่าอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังใช่ไหมเราต้องไล่แล้วว่าเราจะแบ่งอะไรได้นะในที่นี้เนี่ยพี่ก็แบ่งได้อะนี่อาจจะเลเยอร์1นี่เลเยอร์1ตรงนี้อีก1เลเยอร์ตรงนี้อีก1เลเยอร์แล้วก็ด้านหน้าสุดท้องฟ้าอีก1เลเยอร์นะแล้วก็พื้นฟึบอ่ะเราก็ได้ละได้สเปซได้แมทีเรียลของเรามาละเราคัดเป็นของเป็นชิ้นๆมานะครับปึ๊บเช่นกันชิ้นนี้ชิ้นนี้เราก็แบ่งไปตรงนี้ก็จริงๆจะใช้คำว่าต้องมีประสบการณ์นิดนึงหมายถึงอาจจะต้องเคยทำงานผ่านมาคือเราจะเข้าใจด้วยเซนส์ของเราเองนะครับว่าเราควรจะแบ่งแค่ไหนอ่ะถ้าถามน้องตรงๆเลยว่าสมมติว่ามองแค่นี้เราพอจะมองออกใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันควรจะแบ่งแค่ไหนแบ่งชั้นระดับไหนใช่ไหมทุกคนก็น่าจะพอรู้ได้นะครับแล้วยิ่งเราทำงานไปเยอะเราฝึกฝนเนี่ยชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นเลยความเร็วมันจะมาแล้วนะครับการทำซ้ำทำให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับเราก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเราต้องคัดจุดๆๆตรงไหนนะครับถ้ามาเรียนกับพี่ก็จะอธิบายคร่าวๆหลักการคิดหลักการแยกของหลักการวางองค์ประกอบต่างๆนะครับสังเกตพี่ก็จะแยกย่อยเริ่มแรกพี่จะแยกแค่4อันก่อนพอแยก4อันรู้สึกงานมันยังไม่สุดเราก็จะขอแยกนี้อีกนะมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเองนะครับจนเกิดเป็นปุ๊บภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมาจากการจัดเรียงใน 3D แล้วนะครับปุ๊บพี่จะเปิดวิว 3D ดูปุ๊บสังเกตอันนี้มันดูนูนๆเนาะนูนๆ นี่ไม่ใช่ว่าไปปั้นโมเดลมาจากในมายานะครับเราใช้ทูลของนุกเลยนะครับเราเรียกว่า displacementนะครับ displacement ในการทำให้มันนูนออกมาโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดึงไปยืดในมายานะครับแต่ว่าถ้าเกิดการใช้ทูลในนุกมันยังไม่ตอบโจทย์ของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปิดโปรแกรม 3D ขึ้นมาช่วยนะแต่ว่าในที่นี้พี่มอลมันก็โอเคระดับหนึ่งละนะไม่จำเป็นต้องไปใช้หลายโปรแกรมนะครับชิ้นนั้นอยู่ไหนชิ้นนี้นะครับเราจะมีโหนดชื่อว่า displacement go นะครับมาใช้ในการทำให้มันนูนขึ้นมานะครับโดยนี่ใช้พาร์ตตัวนี้นะครับก็คือเราเอาภาพของเรานี่แหละนะมาปรับให้มันเป็นขาวดำนะแล้วก็สีขาวคือให้มันนูนออกมาสีดำก็คือให้มันลึกเราก็จะได้วัตถุที่นูนปุ๊บแบบนี้เอามาวางใน T space นะงานมันก็จะดูมีน้ำหนักนะมีมิติขึ้นดีกว่าใช้คำว่ามีมิติขึ้น งานคอมโพสิตเนี่ยนะครับหัวใจสำคัญของมันก็คือการสร้างบรรยากาศการสร้างไฟนอลลุคนะครับคอมโพสิตเป็นคนที่สำคัญไหมพี่จัดไว้ในอันดับต้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่า
เป็นปราการด่านสุดท้ายของทุกคนนะครับงานจะสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับคอมโพสิตระดับหนึ่งนะแทบจะ50เลยเพราะว่าถ้าคอมโพสิตใช้คำว่าไม่เก่งหรือว่าขาดประสบการณ์เนี่ยสิ่งที่ทุกคนทำมาก่อนนั้นเนี่ยแหลมปี จะมีค่าเท่ากับ0ทันทีนะครับคนจะเป็นคนคอมโพสิเตอร์ได้นะครับทักษะพื้นฐานที่ควรมีเอาเป็นความชอบส่วนตัวดีกว่าที่ต้องถ้าใครยังไม่ชอบเนี่ยแนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มหนึ่งละอาจจะต้องชอบถ่ายรูปชอบดูวิวชอบดูแลนด์สเคปชอบเช็คแสงชอบเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนชอบรูปวิวทิวทัศน์เพราะว่าการถ่ายรูปมันจะทำให้เรารู้เรื่องแสงและเงารู้เรื่องเปอร์เปกทีฟรู้เรื่องเดปออฟฟิลด์ความสมจริงไม่สมจริงระยะนี้สีน้ำหนักคุณเท่านี้ระยะนี้สีน้ำหนักคุณเท่านี้เพราะฉะนั้นคอมโพสิเตอร์ที่ชอบถ่ายรูปเป็นงานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้เริ่มแรกเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะก็ทำบ้างเป็นงานอินเทอร์เน็ตบ้างทั่วๆไปอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เริ่มทำใหม่ๆพี่ก็เฮ้ยต้องแล้วอ่ะพี่ก็ไปศึกษาเพิ่มไปซื้อกล้องมาไปหาถ่ายรูปไปหาความรู้เพิ่มเพื่อเสริมมันจะซึมเข้าไปในตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วมันสุดท้ายมันจะมาอยู่ในงานของเรานะการสร้างบรรยากาศนะครับเป็นส่วนหนึ่งทำให้งานดูสมจริงขึ้นนะการรู้แต่เพียงเครื่องมืออย่างเดียวเนี่ยไม่ อาจจะไม่ทำให้งานดูสมบูรณ์ได้นะรู้แต่เพียงเครื่องมือหมายความว่าเรารู้แค่ว่าอ๋อจะวางนี่ใส่นั่นใส่นี่แต่การเติมใส่บรรยากาศเพิ่มเนี่ยมันจะเติมเต็มเนื้องานเหมือนที่พี่พูดถึงงานพี่แป๊ะนะครับการเกรดสีการทำFog Atmosphere ต่างๆพวกนี้นะครับสังเกตนี่คือภาพที่แค่ประกอบในวิวทีดีมันดูแห้งใช่ไหมมันดูไม่มีอะไรนะครับมันดูไม่มีอะไรอ่ะเราก็ต้องมีการใส่ Fog เพิ่มนะเราก็หาสต็อกฟุตเทจที่เรามีนะครับเอามาใส่เพิ่มนะหรือเราอาจจะสร้างเองในนุกก็ได้นะครับสร้างพาร์ติเคิลตรงนี้จะเป็นสโนว์นะครับสโนว์ในนุกปุ๊บเป็นทูนพาร์ติเคิลนะข้อดีก็คือมันดูเป็น 3D นะครับเป็น True 3D นะมีการลอยพัดเข้าหน้ากล้องจริงๆนะทำให้งานดูสมจริงขึ้นมันก็จะโอเคกว่าการที่เราไปเอาสต็อกฟุตเทจเยอะๆมาวางโปะๆๆคล้ายๆหลักการทำงานของ After Effects อะไรพวกนี้ซ้อนๆเลเยอร์กันไปนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าเราจะใช้จาก 3D อย่างเดียวนะครับเราต้องมีทั้ง2ควบคู่กันไปนะเช็คจากอะไรเช็คจากเวลาสถานการณ์ความเหมาะสมความสวยงามนะครับถ้าเวลาน้อยเนี่ยเราก็อาจจำเป็นต้องใช้สต็อกฟุตเทจเข้ามาช่วยถ้าพอมีเวลาหน่อยเราจะต้องเจนอะไรที่เป็น 3D ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแมทเพนติ้งนะครับเรื่องของแมทเพนติ้งตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยผ่านเคยเห็นกันมาบ้างเนาะใช่ไหมมีใครเคยเห็นงานนี้ของพี่ไหมเคยเปิดเข้าดูในเว็บใช่ไหมครับอ่ะเขียนงั้นพี่ก็จะไม่รันให้ดูแล้วกันเนาะเพราะคิดว่าดูแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอันต่อไปนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกับปริมาณนกนะครับนกนะครับข้อดีของมันหลักๆเลยเนี่ยมันจะเก่งกับงานโฟโตเรียลลิสติกก็หมายถึงงานไลท์แอคชั่นงานไลท์แอคชั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงงานที่มีการถ่ายทำนะครับเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำการ์ตูนไม่ได้นะครับงานนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่พี่ใช้นกนะครับในการทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับเป็นโปรเจกต์ของ A Day by Face เมื่อปี2013นะครับ เริ่มแรกนะครับพี่ก็คิดว่าเอ๊ะได้รับบรีฟมาดูสโคปงานแล้วเราใช้อัปเตอร์น่าจะเขาเรียกว่าเหมาะสมกันกว่านะครับพี่ก็พยายามใช้อัปเตอร์อยู่วัน2วันนะครับอัปเตอร์สร้างความหงุดหงิดให้พี่ในเรื่องของ 3D environment ของมัน 3D space ของมันนะครับการควบคุมกล้องนะครับด้วยความที่พี่มีทักษะ 3D อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับพี่ก็จะคุ้นชินกับ
ทูนของ Autodesk Maya ทูนของ 3D Max นะครับการคุมกล้อง View Space ของเขาอย่างเงี้ยซึ่งนุกแทบจะเหมือนกันกับโปรแกรม 3D เลยอย่างที่พี่เปิด View 3D ให้ดูเมื่อกี้นะครับพี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะใช้นุกแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างรูปภาพพวกนี้เนี่ยรูปต่างๆ Source Material ดีกว่านะครับเราไม่ได้ create ในนุกนะครับเราทำใน Photoshop ก่อนนะหรือเราอาจจะทำใน Flat After Effects เป็นสต็อกมาเป็นสต็อกวาดรูปมาก่อนนะครับแล้วก็นำมาจัดเรียงนะครับวางใน ในนุกครับมีใครเคยเห็นงานนี้ไหมเคยเห็นแล้วเนาะน่าจะเคยผ่านตาไหมครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแป๊บนึงแล้วกันอยากรู้รวมตลาดนัดอะไหล่จักรยานวินเทจสุดเจ๋งรวมร้านจักรยานมากที่สุดในประเทศการแข่งจักรยานแบบที่คุณไม่เคยเห็นและรวมคอนเสิร์ตอะคูสติกจากศิลปินชั้นนำรวมทั้งหมดนี้ไว้ที่งาน A Day by Face 2013ครั้งที่2เทศกาลจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 7-10 พฤศจิกายนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเวลลิงมักกะสันอ่ะเรามาดู BTS มันดีกว่านะครับ BTS ไม่ใช่รถไฟฟ้านะแปลว่า behind the scene นะครับอ่ะเห็นโนดเยอะๆอย่างนี้พี่ทำอะไรกับมันบ้างนะครับพี่สร้างโลกของพี่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูทีดีกว่าฟลุ๊กเราอาจจะเห็นกล้องเยอะๆนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาดูติวตอเรียลใน YouTube หรือว่าดูเดโมของต่างประเทศเนี่ยทำไมกล้องเขาเยอะกันจังเขาเอามาทำอะไรทำไมไม่มีกล้องเดียวเหมือนเราทำทีดีฟิล์มเคยทำใช่ไหมเคยทำอยู่แล้วเคยทำใช่ไหมหมายถึงพวกคาเมราโปรเจคชันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเคยใช้กล้องเยอะขนาดนี้ไหมเอาประมาณ 3-4 กล้องอันนี้ของพี่ก็ไม่ได้นับนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเยอะนะพี่ก็เลยไม่ได้นับนะครับเราใช้กล้องเยอะๆก็เพื่อนะครับโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ภาพคอนเซ็ปต์ของการโปรเจคชันเนี่ยพี่จะพูดง่ายๆแล้วกันเผื่อน้องยังไม่เข้าใจกันนะครับให้นึกภาพเราฉายแสงบางอย่างลงบนวัตถุเคยไปดูงานโปรเจกต์แมปปิ้งไหมงานอย่างงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่เขาฉายภาพใส่ตึกหรือว่าตอนเด็กเราเคยเล่นไฟฉายที่มันมีตัวการ์ตูนอยู่บนไฟฉายไหมแล้วเราก็ส่องใส่ผนังส่องใส่อะไรแบบนี้นั่นคือคอนเซปต์ของการโปรเจคชันนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับความคิดว่าอ๋อเอามาใช้กับงานยังไงนะครับข้อดีของการโปรเจคชันก็คือทุ่นเวลานะจะบอกว่าเป็นทูลขี้โกงก็ได้เป็นทูลในการช่วยชีวิตนะครับบางอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าอาจจะไม่ใช่ก่อนหน้านี้หรอกนะครับถ้าเกิดเรียกว่าไม่มีทักษะด้านนี้ดีกว่านะครับก็จะทำยังไงปั้นโมเดลทุกอย่างขึ้นมาทำทีดีจริงขึ้นมาการทำทีดีจริงใช้เวลาเยอะ1ต้องปั้น2ทำเท็กเจอร์3เรนเดอร์ไลติ้งจัดแสงหลายๆอย่างผ่านเป็น4โปรเซสเวลาเราก็หายไปเยอะนะครับแต่พอโปรเจกต์เนี่ยโปรเซสก็จะเหลือเพียงแค่ปั้นโมเดลซึ่งไม่ต้องปั้นละเอียดด้วยนะครับปั้นแค่ไหนปั้นแค่มุมกล้องที่เราเห็นนะส่วนที่ไม่เห็นไม่ต้องทำงานกับมันเราเห็นกล้องแค่ไหนเราปั้นแค่นั้นนะ
แล้วก็เอาภาพนิ่งฉายลงไป งานนี้พี่ก็สร้างถนนเล็กๆขึ้นมานะครับจัดวางเรียงวัตถุต่างๆตามที่เราเห็นในวิดีโอที่พี่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะก็จะมีกล้องหนึ่งตัวที่เป็นกล้องเมนนะครับน่าจะเป็นกล้องตัวนี้กล้องเมนตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องตัวนี้ที่เป็นตัวเป็นคาเมล่าเรนเดอร์ดีกว่านะใช้คำว่าคาเมล่าเรนเดอร์หรือคาเมล่าแอนิเมชันนะครับสังเกตมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆของมันนะครับตามหนังกล้องตัวโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะอยู่เฉยๆนะมันมีหน้าที่แค่ฉายภาพลงวัตถุทีดีเท่านั้นนะครับมันไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนนะครับจนจบเล่าหนังไปจนจบนี่ก็คือหนึ่งในข้อดีของนุกจะสังเกตว่านุกเนี่ย AR อะไรก็ทีดีทีดีนะครับนั่นคือข้อดีของเขาในการเชื่อมไปลายการต่อไปลายระหว่างซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับการนำ 3D Object การนำ Camera Data นะครับ 3D Data ต่างๆในโปรแกรม TD เข้ามาใช้ก็ช่วยให้เราสามารถวางวัตถุแบบ Real World Position ได้ดีกว่านะครับมากกว่าการจะมานั่งกะแบบComposite 2D ธรรมดาเราก็ต้องวางแปะกะลงไปให้เฉยเนี่ยแต่ว่าพอใช้นุกเนี่ยนะนุกเอากล้องของมายามาได้นะเอาเพลนเอา 3D Object ของซอฟต์แวร์ 3D เข้ามาได้เนี่ยก็ทำให้เรารู้จุดเลยว่าอ๋อเราต้องใส่ footage ลงไปตรงไหนมันก็จะเพิ่มทำให้งานมีมิติขึ้นนะครับง่ายด้วยบางครั้งนะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าจุดเมื่อกี้พี่หนึ่งพูดถึงเรื่องการซ้อนวัตถุซ้อนของเข้าไปใน TD นะครับว่ามันช่วยยังไงนะมันช่วยยังไงที่ใช้ความสามารถของนุกค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำ 3D นะครับนี่คือช็อตฟินิชของงานนี้นะครับทีนี้พี่หนึ่งจะเปิดให้ดูโปรเซสนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันนะครับระหว่างนุกกับมายานะครับนี่คือฟุตเทจนะครับฟุตเทจผู้ชายเขากำลังยืนด้อมมองๆโจรกำลังจะขึ้นมาปล้นบ้านใครสักคนหนึ่งนะครับโจทย์ของงานนี้ก็คือผู้ชายคนนี้เขาจะยืนอยู่หน้าบ้านนะครับตอนนี้เรายังไม่มีบ้านนะครับเราก็ต้องบิ้ว 3D นะเป็นบ้านขึ้นมาก่อนนะครับบิ้วด้วยโปรแกรมมายานะครับแล้วก็เรนเดอร์ด้วย Vray นะครับนี่คือพาร์ทที่เรนเดอร์ออกมานะครับเป็นพาร์ทบิวตี้นะครับงั้นพี่ก็แยกนะครับเป็นพาร์ทต่างๆออกมาคอมโพสิตนะครับเห็นหลายๆสีอย่างนี้นะครับก็อาจจะงงๆกันนิดนะครับแต่ทุกสีทุกอันเนี่ยเอามาประกอบรวมกันเนี่ยมันจะได้ภาพนี้นะครับข้อดีของการแยกคอมโพสิตก็คือทำให้เราปรับจูนก้อนจุดได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องทำโมชั่นเบอร์ใน 3D มาเพราะว่าเรนเดอร์นานเราไม่ต้องทำเดปออฟฟิลด์ใน 3D มาเพราะเรนเดอร์นานเรามาทำในคอมโพสิตนะครับเราสามารถลดแสงลดอะไรได้นะครับเพิ่มความสวยงามให้มันนะครับทีนี้เมื่อกี้เราจะเอาผู้ชายไปใส่ยังไงนะไปใส่ในไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านแบบ
ให้ความรู้สึกว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดเอามาวางโปะเฉยๆเนี่ยนะเพราะว่าทีที่เรนเดอร์มาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับมีกล้องมันขยับนะการเอามาวางเฉยๆเนี่ยมันก็จะลอยแล้วมันก็จะเด้งออกจากกันไม่เขาเรียกว่าไม่แมชมูฟกันนะครับพอเราใช้นุกเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาออบเจกต์จาก TD มาได้นะครับเอาค่า position นะ position point เข้ามานะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนี่เรารู้ตำแหน่งแล้วนี่เขาเรียกว่า path position นะครับสามารถเจนเป็น point cloud ได้นะครับหน้าตาของ path position ก็จะเป็นสีแบบนี้คือเจ้าตัวนี้นะครับสีของมันก็อาจจะมีอย่างนี้หลายๆสีอย่างนี้อาจจะงงๆแต่ว่านุกเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่าสีไหนคืออะไรนะครับหลักๆก็จะอิงถึงว่า red green blue หมายถึง x y z นะครับ red ก็หมายถึงค่า data ในแกน x นะครับ green ก็แกน y นะครับ blue ก็แกน z นะครับก็เกิดจากภาพนี้นะครับเราก็เจนมาได้เป็น เจ้าเราเรียกว่าพอยต์คลาวด์นะครับเราเรียกว่าพอยต์คลาวด์ในนี้ข้อดีของพอยต์คลาวด์คือเรารู้ตำแหน่งนะครับเช่นเราอยากจะจัดไฟเพิ่มนะเราอยากจะจัดไฟเพิ่มเดี๋ยวพี่ขอสปริตหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งที่มีไฟ1ดวงอ่ะหลอดนี้นะครับintensity มันจะต่ำเพิ่มนิดนึงเห็นไหมครับเราสามารถจัดแสงเพิ่มได้นะครับการเพิ่มในทีวีไม่ใช่หมายถึงการเปลี่ยนไปเลยนะครับแสงเดิมของ TD เราก็ยังต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นถูกหลักฟิสิกส์ของแสงแล้วนะครับโปรแกรม TD นะครับโปรแกรม Vray เขาเจเนเรตออกมาให้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าการมาจัดแสงในนุกเพิ่มเนี่ยส่วนมากจะเป็นการจัดเพิ่มนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความต้องการที่เพิ่มเข้ามาเช่นเราอาจจะอยากให้ตรงนี้หลอดไฟมันสว่างเนี่ยเราก็ขยับขึ้นไปนะครับเอาไปวางใกล้ๆหลอดไฟนะครับเราไม่ต้องการแล้วเรามีวิว TD ดูใช่มั้ยเราก็ไปวางใกล้ๆมันได้เลยนะครับเราอยากเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนในหลอดไฟเป็นสีเหลืองสีอื่นเรียกว่าเอาที่สบายใจเลยแล้วกันนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของคนดีกว่านะครับว่าเราทำยังไงกับคนนะครับเราคนไปวางยังไงผู้ชายคนนี้ไหมครับผู้ชายคนนี้ก็มาจากนะครับฟุตเทจอันนี้แหละนะครับที่ถ่ายทำมานะครับจากนั้นเราก็คีย์นะครับคีย์เขาตรงนี้มีการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของกล้องตรวจจับความร้อนนะครับจับได้ว่าจะมีโจรขึ้นบ้านนะครับก็ตรวจจับความร้อนแจ้งเป็นสีแดงว่ามีคนบุกรุกเข้ามานะครับเราก็ทำให้ไฟล์เป็นอัลฟานะครับแล้วเราก็เอามาแมปกับการ์ดนะครับแบบนี้การ์ดแผ่นแบนๆแบบนี้แหละนะครับจ
ากนั้นเราก็ข้อดีก็เรารู้แล้วผู้ชายควรจะยืนอยู่ตรงไหนโดยที่เราไม่ต้องมากะตำแหน่งในวิว 2D อ่ะตรงนี้เป็นวิว 2D นะครับตรงนี้เป็นวิว 2D นะสังเกตนุ๊กก็จะแจ้งว่าวิว 2D ตรงนี้ทีนี้เราทำงานบนวิว 3D นะครับวิวพอร์ตของเราก็จะแจ้งว่า 3D ตรงนี้นอกจากวิวเปอร์สเปกทีฟแล้วเนี่ยนะครับนุ๊กสามารถดูวิวอื่นได้เหมือนโปรแกรม 3D เลยมีท็อปวิวฟอนต์วิวไซด์วิวแบ็ควิวเหมือนกันเลยทีนี้ลูกค้าบอกว่าผู้ชายขยับมาซ้ายได้ไหมเราขยับได้เลยนะครับเราขยับได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้นุ๊กทำไงครับก็ต้องเอาผู้ชายคนนี้เป็นแผ่นเข้าโปรแกรม 3D แล้วก็เรนเดอร์เขาออกมาเป็นภาพนะเราก็มาประกอบแบบ 2D ในนุ๊กในโปรแกรมคอมโพสิตตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดไปไลน์เพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างพอจะแก้ต้องย้อนไปหาคนทำ 3D ทั้งที่ก็แทบจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับฟุตเทจนี้แทบไม่ต้องใช้เวลาเรนเดอร์นานเพียงแต่มันเสียเวลาในการส่งกลับไปส่งกลับมาลูกค้าแก้ต้องโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาอะไรเงี้ยนะ บางอย่างนะครับการคอมโพสิตด้วยนุ๊กก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยไปต่ออีกตัวนึงดีกว่าเนาะก็ยังอยู่ในสโคปของงานโปรเจกต์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละช็อตนะครับหนึ่งในตัวช่วยที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับหรือที่เรียกว่าโกงกันนั่นแหละนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นฟุตเทจที่ถ่ายมานะจริงเป็นภาพนิ่งเลยแหละนะครับเป็นภาพสตีลอิมเมจธรรมดานะครับแต่ว่ามีรีควายเมนต์มาว่าอยากให้ช็อตนี้ดูมีมูฟเมนต์เช่นดูกล้องซูมเข้าไปข้างในหน่อยแต่ว่าการถ่ายทำจบไปแล้วนะครับไปเปิดกองถ่ายใหม่ต้องใช้เงินนะครับบางกองที่กองใหญ่ๆเนี่ยวันนึงใช้เงินเป็นล้านกองเล็กๆก็ใช้กันหลักแสนนะครับเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้งานจบทันเวลาแล้วก็ไม่ใช้เขาเรียกอะไรไม่ใช้กระบวนการเยอะนะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิค camera projection นะครับเราใช้การ projection เราขึ้นโมเดลเจ้ากล้องนี้นะครับขึ้นแค่ด้านหน้านะครับไม่ได้ขึ้นทั้งหมดเอาแค่มุมมองที่เราต้องการนะครับปึ๊บสังเกตเป็นโมเดลแบบนี้ดูด้านหลังมันฟึบเบี้ยวแคร์ไหมไม่แคร์นะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราดูมุมกล้องที่เราต้องการแค่นั้นพอนะครับนี่คือมุมกล้องของเรานะครับตรงนี้ก็ล่นเวลาไปละล่นเวลาทำอะไรครับ1ไม่ต้องปั้นโมเดลใหม่ไม่ต้องปั้นโมเดลของกล้องขึ้นมาไม่ต้องจัดแสงนะครับไม่ต้องเรนเดอร์ไม่ต้องรอจะแก้ไขอะไรเราทำในนุกได้เลยยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมุมกล้องนี่อาจจะต้องมีการปรับโมเดลนิดหน่อยนะครับตามที่มันมองเห็นเช่นมีเรียกควายเมนว่าอยากให้เห็นด้านข้างนี้เพิ่มเราอาจจะต้องมีการโปรเจกต์หลายกล้องละจากตรงนี้พี่โปรเจกต์ไปแค่กล้องเดียวนะก็คือกล้องตัวนี้นะครับโปรเจกต์ยิงเขาด้านหน้าแค่ตัวเดียวถ้าเกิดมีรายคอมเมนต์ว่าอ๋อขอดูด้านนี้ด้วยก็อาจจะมีกล้องอีกตัวนึงนะครับเหมือนงานการ์ตูนเมื่อกี้ที่ถามว่าเอ้ย
ทำไมมีหลายกล้องจังนั่นเพราะว่าเฮ้ยมุมมองในการมองต้องการมองเยอะก็เลยมีหลายกล้องขึ้นมานะครับแต่ว่างานนี้นะครับมุมมองมันแค่นี้นะครับเราก็ใช้แค่กล้องเดียวนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เป็นกล้องแอนิเมชันนะครับเป็นตัวคุมอีกทีนึงนะครับจากภาพนิ่งนะครับเราก็จะได้งานที่เขาเรียกว่า ล่นเวลาเราไปนะครับแล้วก็ดูมีมิติขึ้นนะครับวัตถุต่างๆกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นซอสนะเราก็เอามาวางในซีน TD ของนุกนี่แหละนะครับใส่ depth of field ใส่ motion blur เข้าไปนะครับเล่นระยะมุมกล้องทำ key animation นะครับสังเกตว่าพี่จะมีซอสกราฟิกของพี่นะวางอยู่แถวๆนี้ปึ๊บนี่คือซอสกราฟิกที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับดูง่ายไหมหรือดูยากดูเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจไอเดียหรือว่าคอนเซปต์อยู่เนาะทีนี้นะครับมาต่อกันด้วยงาน Y removal นะครับหรือ Lick removal นะทั้ง2 อย่างนะครับ Y นี่ก็อาจจะหมายถึงการลบสลิงนั่นแหละครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนี่สีที่ถูกต้องโอเค Y ก็คือการลบเส้นสลิงอะไรต่างๆพวกนี้ส่วน Lick removal ที่เขาพูดๆกันเนี่ยนะครับก็หมายถึงการลบอุปกรณ์นะครับพวกรางดอลลี่นะครับรางดอลลี่ในกองถ่ายนะครับหรืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆออกไปนะครับงานตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ใช้ Tool Model Builder นะครับในการช่วยในการทำ Camera Project นะครับโดยมีการสร้าง Clean Page ขึ้นมานะครับเพื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ลงไปลงพันหนังนะเพื่อลบเส้นสลิงเหล่านี้ออกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูโปรเซสการทำงานคร่าวๆกันดีกว่านะครับอย่างรวดเร็วเริ่มแรกนะครับเราได้ฟุตเทจมานะครับเราก็ต้องนั่งเช็คก่อนละดูมุมกล้องดูอะไรต่างๆฉากนี้มุมกล้องมีการเคลื่อนไหวนะครับเป็นฉากต่อสู้เริ่มแรกเราก็ต้องทำการแท็กกล้องนะครับเริ่มแท็กกล้องกันก่อนนะครับโดยเราต้องโรโตฮะเอาสิ่งที่เคลื่อนไหวออกไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวคาเมราแท็กเกอร์เนี่ยนะครับมันคำนวณเฉพาะบริเวณที่นิ่งนะครับบริเวณแบ็คกราวด์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการแท็กกล้องนะคอนเซปต์การแท็กกล้องคร่าวๆก็คือเราแท็กแบ็คกราวด์ใช่ไหมครับเราไม่ควรจะให้มีอะไรเคลื่อนไหวมารบกวนนะครับเมื่อแท็กกล้องเสร็จนะครับเราก็ต้องทำการเซตจิโอเมตรีคร่าวๆนะครับเพื่อเช็คว่าเราแท็กกล้องเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเวลาที่ต้องการวาง TD โมเดลลงไปในซีนนะครับอันนี้ผมก็ใช้การ์ดง่ายๆนะครับแมปกับเช็คเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ลองปุ๊บซ้อนกับแบ็คกราวด์ดูเอาโฟกัสมาทับเดี๋ยวปิดพอยต์ข่าวไปนะก็ได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเราแท็กกล้องเสร็จแล้วนะครับแท็กกล้องเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็ต้องทำคลีนเพจนะครับคลีนเพจคลีนเพจก็คือการลบสลิงออกไปนะครับแต่ทีนี้เราก็ลบเพียงแค่เฟรมเดียวนะครับลบ ขออภัยครับ การลบเนี่ยนะครับเราจะลบเฟรมไหนดีนะครับหลักการเลือกง่ายๆนะครับเราดูจากมูฟเมนต์นะของช็อตแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกเฟรม1เฟรมแรกตรงนี้นะครับมันก็อาจจะไม่สามารถในการลบได้ทั้งฟุตเทจนะครับเพราะว่าเฟรมแรกเนี่ยช่วงหลังคาเนี่ยจะขาดหายไปนะครับช่วงเพดานตรงนี้ขาดหายไปเพราะฉะนั้นเราควรเลือก
เฟรมที่มีมุมกล้องที่กว้างที่สุดในการที่เราจะมองเห็นเส้นสลิงนะครับสิ่งที่เราต้องการลบผมก็เลือกเฟรมสุดท้ายเฟรมนี้แล้วก็เริ่มทำการลบคนออกไปนะครับก็จะได้คลีนเพจหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เฟรมโฮมมันไว้อีกอย่างนึงนะครับเนื่องจากการถ่ายทำมาเนี่ยนะก็จะมีเลนส์ distort ของกล้องติดมานะครับทีนี้เนี่ยภาพที่มีเลนส์ distort เนี่ยนะครับเวลาเราเอามาโปรเจกต์เข้ากับออบเจกต์ทีดีของเราเนี่ยออบเจกต์ทีดีเนี่ยมันมีลักษณะทางการเป็นเรขาคณิตนะก็คือมันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเราเกิดเราเอาภาพบวมๆหรือภาพที่มีเลนส์ distort เนี่ยมาแมปใส่เลยเนี่ยนะภาพก็อาจจะไม่ตรงนะครับเราต้องมีการ undistort ออกไปก่อนนะครับเลนส์ distort เนี่ยนะใช้อย่างไรนะครับก็ไม่ยากครับมีโหมดให้เลือกในการ image analysis ก็ได้นะครับหรือในกรณีนี้เนี่ยเราแท็กกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราแท็กกล้องมาแล้วเนี่ยเราสามารถ export นะครับ export เลนส์ undistort ตรงนี้ออกไปใช้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรากด createผมก็ทำการลบจากภาพออริจินอลก่อนแล้วก็ค่อยปุ๊บอันดิสทอร์ตมันนะครับติ๊กตรงนี้อันดิสทอร์ตจากนั้นนะครับเราก็ทำการขึ้นโมเดลนะครับโดยใช้นุกเนี่ยแหละครับเป็นตัวบิวโมเดลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า เราขึ้นโมเดลยังไงกันผมลบของเดิมออกไปก่อนเริ่มแรกนะครับเราเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าเราจะทำการคลีนเพจเฟรมสุดท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกเอากล้องนะครับในเฟรมสุดท้ายมาใช้ในการโปรเจกต์นะผมก็ copy เจ้าคาเมล่านะครับที่ได้จากการแท็กนี่แหละมาเลยปึ๊บ copy มาก่อนเอาไว้ตรงนี้อนุญาตเปลี่ยนสีนะครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกันนะครับผมชอบเปลี่ยนสีกล้องกล้องโปรเจกต์เนี่ยให้เป็นคนละสีกับกล้องหลักนะครับนะเพื่อที่เวลาอยู่ในวิวทีดีเนี่ยจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคผมจะได้กล้องสีส้มตัวนี้มาจากนั้นเราก็ทำการ delete ค่านะครับโดย delete ในเฟรมสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับเลือก no animation ให้กล้องมันเป็น static นะครับให้มันอยู่นิ่งๆนะครับผมก็ได้ละเรียบร้อยแล้วเลือกการ์ดนะครับตรงนี้นะครับการ์ดก็วางไว้บริเวณนี้แล้วเราก็ดึงให้เข้ามุมแบบนี้นะตรงนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเราปรับจำมากขึ้นนิดนึงเอาประมาณนี้ไปก่อนก็ดึงฝั่งนี้ให้เส้นตรงมันระนาบกันกับเสาส่วนอันนี้นะแล้วก็นิดนึงพอนะครับประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำการ extrude นะครับบริเวณนี้นะครับให้มันเพื่อทำเพดานนะครับนะทำฝ้าตรงนี้เลือกเป็นโหมดเป็น edge selection นะแล้วก็เลือก4เส้นแล้วก็ extrude ดึงออกมาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนโหมดเป็น Vertex นะครับแล้วก็เลือกจุดนี้เพื่อให้มันเข้ามุมบริเวณนี้ได้อีกนิดนึงนี้เรากลับไปโหมด Edge Selection เดิมนะครับเราทำการ Subdivide บริเวณนี้นะครับเพื่อต่อคานตรงนี้เข้าไปเลือก
Edge Selection นะครับแล้วเราก็ Select Edge ที่เราต้องการก็คือเส้นนี้แล้วก็ Sub EY สังเกตจะมีจุดเพิ่มขึ้นมานะครับมี Vertex เพิ่มขึ้นมาแล้วกด Extrude เหมือนเดิมครับใครที่ปั้นโมเดลเป็นนะครับก็จะเรียกว่าคุ้นเคยกับการทำอะไรแบบนี้นะครับผมเลือกเอ็ดนี้หน่อยกว่ารู้สึกมันจะต่ำไปจากนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดเป็น Vertex นะครับปรับให้มันเข้าตรงกับคานแบบนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามมากก็ได้นะครับการโปรเจกต์ก็ขอแค่มันตรงมันครอบคลุมก็พอแล้วนะครับเราไม่ได้ปั้นโมเดลทั่วไปเรนเดอร์อะไรจากนั้นเลือกมีเป็น Edge Selection เหมือนเดิมแล้วก็ Extrudeต้องเอ็กชูดก่อนเราก็เลือกเอ็ดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะดึงมันลงมาที่ขวานะครับแล้วก็เอ็กชูดล่างสุดเลยนี้นะครับฝั่งนี้นะครับกันนะครับเลือกเอ็กชูดแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลยตรงนี้ด้วยนะถ้า select ไม่ได้นะครับเราต้องออกไปที่โหมด perspective นะครับแล้วก็ที่ขวานะครับ extrude เรากลับไปที่กล้องของเราต่อกลับมาที่ฝั่งนี้นะครับก็ต้องทำเหมือนกันนะฝั่งนั้น selection sub y ดึงมันให้ชิดมุมแบบนี้ก็ได้บล็อกห้องคร่าวๆมานะครับเพื่อที่จะใช้โปรเจกต์แต่เรายังไม่สามารถนำโมเดลวิดีโอตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเราต้องทำการเบรกมันก่อนนะครับ select geometry แล้วก็เบรกเลยเราก็จะได้โมเดลแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ connect เข้าไปกับภาพของเรานะครับภาพที่เราclean page ไว้ตัวนี้นะครับโดยผมจะใส่โหมด undistort เข้าไปด้วยก็พิมพ์ multiply นะครับเอาแค่บริเวณที่เราต้องการไม่ต้องเอาตัวมาทั้งหมดนะครับติดคนมาด้วยแล้วก็ใส่โหนดโปรเจกต์ TD เข้าไปนะครับคอนเซ็ปต์การโปรเจกต์จะขาดเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะได้โมเดลมาละนี้เรามาดูต่อที่ซีนเลยดีกว่าเมื่อกี้ก็เป็นการสาธิตการทำโมเดลวิดีโอให้ดูนะครับเ
เราก็จะได้โมเดลมาละนะครับพร้อมทั้งแมปภาพที่เราทำการทำคลีนเพจไว้นะครับเหมือนตามกล้องนะครับก็ใส่เลนส์ distort กลับเข้าไปนะครับโดยที่เราอันเช็คตรงนี้นะครับเราก็จะได้Original footage กลับมานะครับก็มีการดีเกรนนะครับดีเกรนทำไมดีเกรนเพื่อเอาเกรนออกไปนะครับเพราะว่าเราจะรีเกรนเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าภาพมันเป็นภาพนิ่งนะครับเราเอามาแบบมันไม่มีเกรนวิ่งแล้วนะครับ แล้วก็ใช้โหนดเกรนนะครับในการรีเกรนนะครับปรับแต่งให้เข้ากันกับออริจินอลฟุตเทจนะครับจะติดตรงนี้จากนั้นเราก็เอาภาพที่เราทำคลีนเพจไว้เนี่ยนะครับมาวางเลยนะครับด้านหน้าผมปิดโหนดเกรนแป๊บนึงเราก็จะได้แบบนี้นะครับสังเกตว่าเส้นสนิงเราหายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเอาคนกลับมาครับก็คือต้องโรโตเอานักแสดงกลับมานะครับปึ๊บแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีบริเวณนี้นะครับที่เราต้องทำการแมนนวลนะครับแมนนวลเพ้นท์นะครับเทคนิคการเพ้นท์นะครับก็จะมีเทคนิคเรียกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับขอแค่เพียงรู้นะครับการลบสลิงนี่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เทคนิคแค่นั้นเองก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มีสอนในคอร์สแอดวานซ์นะครับคอร์สนุกแอดวานซ์นะครับก็ทำการลบนะค่อยๆลบไปทีละนิดนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับการลบสลิงบนผนังบนอะไรนี่ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับจะมายากตรงที่ถ้าเกิดสลิงเนี่ยมันไปโดนผิวหนังของนักแสดงครับตรงนี้ต้องมีความชำนาญในการเทมนิดนึงทำบ่อยๆแล้วก็จะคล่องเองนะครับช็อตนี้ผมก็ใช้เวลาไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้เรามาดูไฟนอลดีกว่าดูไฟนอลของเราเทียบกับตัวออริจินอลฟุตเทจลบแล้วอ่ะเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับที่พี่จะพูดถึงเพราะว่ามีพูดไปหลายเรื่องแล้วก็จะเว้นไว้ให้น้องๆ อยากถามนะครับว่าเผื่อพี่หนึ่งอาจจะพูดไม่ตรงความต้องการหนูนะครับนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่จะสาธิตให้ดูนะครับก็คือการ multipass composite นะครับ multipass composite ด้วย Vray นะครับของพี่แป๊ะเขาก็มีพูดเรื่อง Arnold ไปแล้วนะครับพี่ก็จะสลับกันบ้างเปลี่ยน engine render อื่นดูบ้างนะครับ Vray Arnold Mention Ray Renderman เนี่ยพวกนี้เป็นแค่ engine render นะครับไม่ใช่เป็นตัวโปรแกรม TD นะเป็นหนึ่งในปลั๊กอินที่ติดอยู่กับ Maya ติดอยู่กับ TD Max เฉยๆนะครับเป็นตัวจัดแสง render ภาพออกมานะครับทีนี้มี render engine หลายๆตัวเนี่ยวิธีการคอมของมันก็จะหมายวิธีการคอมหมายความว่าการเอา render ของมันเนี่ยมาประกอบกันให้เป็นภาพมันจะต่างกันนะเทคนิคก็จะแตกต่างกันแต่โดยหลักการและคอนเซ็ปต์จะไม่ห่างกันมากนะครับหลักการก็คือจะใช้เอามาซ้อนกันเป็น plus mode ซะมากกว่า plus หรือ add นะครับ add ใน Photoshop เป็นความหมายเดียวกันแค่เรียกคนละอย่างเฉยๆนะครับ add ก็แปลว่าบวก plus ก็แปลว่าบวกเหมือนกันนะครับเคยมีปัญหาไหมว่า อย่างเช่นถามฟิล์มแล้วกันนะครับฟิล์มเคย Composite CGI ใช่ไหมครับเคยคอมแบบว่าแยกของออกมาประกอบแล้วไม่ได้เท่า Beauty ไหมแบบไม่ได้เป๊ะเลยเจอบ่อยใช่ไหม
มินทันเลใช่ไหมมินทันเลนะครับทุกอย่างอันนี้เป็นความรู้เลยแล้วกันนะครับพี่เล่าให้ฟังเลยทุกอย่างต้อง plus นะต้องบวกให้หมดจะมีเขาเรียกว่า key part บอกอยู่ว่า part ไหนนะประกอบกันแล้วจะได้เป็น master beauty นะครับถ้าเกิดเราใช้ part เขาเรียกว่าพิเศษเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้โหมดที่แปลกไปหน่อยเช่นเปลี่ยนเป็น form หรือเป็น multiply อะไรพวกนี้แต่หลักการแล้วคือโดย specula reflect refact พวกนี้จะ plus 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 เข้าหมดนะครับเราไม่นิยมแยกเงาออกมาถามว่าทำไมเพราะว่าโปรแกรม TD เขาทำการ generate shadow ให้ถูกต้องแล้วตามหลักฟิสิกส์ของแสงของเงานะครับ เราควรจะใช้แสงเงาที่ติดมากับภาพนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็มีทางอยู่ที่จะลดมันเช่นเลนมาลบเงาดำเกินเนี่ยก็ยังพอมีวิธีอยู่แต่ถ้าคำแนะนำของพี่เลยก็คือควรจะจัดให้โอเคตั้งแต่ใน TD นะครับไม่ควรมานั่งแก้เรื่องเงาในคอมโพสิตนะครับแต่ว่ามันมีวิธีแก้อยู่พี่เปิดให้ดูนะครับนี่ตึกตัวนี้นี่คือพาร์ทบิวตี้ของมันนะครับยังไม่ทำอะไรนะก็จะมีพาร์ทอยู่เยอะแยะมากมายมีหลายๆพาร์ทแบบนี้เอาจริงเราไม่ได้ใช้หมดหรอกนะครับแต่ว่าบางครั้งเราต้องมีการเรนเดอร์มาเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนถ้าดูตอนนี้พี่ใช้อยู่ประมาณตึ๊บตึ๊บ8พาร์ทนะครับแต่นี่มา10กว่าพาร์ทเลยนะพี่ก็ไม่ได้ใช้หมดก็เผื่อๆไว้ก่อนนะครับเรนเดอร์แล้วก็จัดไปหน่อยอันนี้เรียก GI นะครับ Global Illumination นะครับแล้วก็ Path Diffuse Path Diffuse ก็จะเป็นPath Texture Path สีอย่างเดียวนะครับไม่มีแสงไม่มีเงาเห็นไหมครับไม่มีมิติจริงตรงนี้มีเหลี่ยมนะแต่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่า Diffuse เนี่ยมัน generate มาแค่สีของ texture สีของ material เท่านั้นนะครับนี่ Path Lighting นะครับเราจัดแสงไปทางไหนเรายิงแสงเข้าฝั่งขวาเกิดเงาตรงนี้นะครับเราจะได้พาร์ทมาอย่างนี้รีเฟกต์รีเฟกต์ก็คือค่าการสะท้อนนะครับปุ๊บรีเฟกต์คือค่าการหักเหนะครับเป็นพาร์ทที่ชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความหมายค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็พาร์ทสเปกคิวล่านะครับเริ่มแรกเราก็นะครับเอา GI มาบวกกันกับ Diffuse ประกอบต่างๆรวมมานะครับไล่มาก็จะมีคอนเซปต์ในการประกอบอยู่ว่าทำยังไงให้ได้เป็นภาพไฟนอลสุดท้ายปุ๊บเดี๋ยวพี่จะปิด Color Collection ตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้เพื่อให้ดูว่าพี่ประกอบแล้วมันได้มีเกรดตรงนี้สังเกตนะครับขา2นะครับพี่วิวไปที่ออริจินอลเรนเดอร์เลยนะครับขา1นะครับพี่วิวมาที่ภาพที่ประกอบเสร็จนะภาพที่ประกอบเสร็จสังเกตนะครับพี่จะสวิตช์ให้ดูนะครับก็เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยถามว่าเราทำไมเราต้องมีการประกอบแยกย่อยเยอะแยะมากมายอย่างนี้อ่ะก็เพื่อที่เราจะสามารถคอนโทรลมันได้เป็นจุดๆเช่นพี่อยากเปลี่ยนสี GI นะครับพี่ก็ใส่โนดเกรดหรือโนดColor Collectใน GI นะครับปรับสีมันได้นะครับอย่างนี้นะปึ๊บหรือเราจะลดค่า
ความแรงของมันนะให้มันมากให้มันน้อยนะเราคอนโทรลเป็นจุดๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลับไปรีเรนเดอร์ใหม่ในโปรแกรม TD นะครับข้อดีของการMultipass Compositing นะครับก็ประกอบเสร็จเป็น Final Shot แบบนี้นะครับทีนี้พี่คิดว่าพี่ก็เดโมมาหลายอันแล้วเนาะตรงใจกันไหมครับหรือว่ามีอะไรอยากจะถามไหมแบบว่าสงสัยเกี่ยวกับการคอมโพสิตมาตลอดเนี่ยถามได้นะครับเรากันเองกันเองครับน้องฟิล์มมีไหมครับพี่มันติดใครครับเรื่องอะไรนะครับพี่เมาส์ใช่ไหมครับไม่ค่อยเข้าใจอ่ะสังเกตเห็นไหมครับเมื่อกี้มันมีขอบซ้อนกันมีขอบถูกต้องเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราอันก่อนไหมเราได้อันพีเมาส์ไหมไม่ได้อันนะครับก่อนอื่นนะครับพี่จะพูดย้อนกลับไปก่อนละกันนะครับตั้งแต่ไฟล์ภาพที่เราได้มาจากTD Renderนะครับปกติแล้วเนี่ยภาพ TD Render พวกนี้เนี่ยนะมันเรนเดอร์มาจากโปรแกรม TD เนี่ยมันจะถูก P multiply มาแล้วนะ P multiply หมายความว่ามัน transparency มาให้เรานะครับเรากดดูนี่มีอัลฟาเราสามารถเอา CGI ของเราเนี่ยไปซ้อนไปทับกับ background ได้เลยนะครับมันมีการคูณมาให้แล้วนะครับนะถ้าเราเช็คจากred gin blue นะครับ value ของเราสังเกตว่าขอบนะครับขอบของเลดกินบูเนี่ยนะมันเฟดมาเลยตามอัลฟาของเราทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องพีเมาส์มาเลยนะก็เพื่อความสะดวกสบายนะครับบางคนเรนเดอร์มาก็อยากมาปกนี่ใช้งานเลยนะครับแต่นะครับถ้าเกิดมีการตามมา color collection ก่อนหรือมาทำเมิร์ดโอเปอเรชันเข้าไปเนี่ยมันมีการบวกลบเข้าไปด้วยนะมันไม่ได้มีแต่การคูณอย่างเดียวก็เกิดทำให้ value ของเราเนี่ยผิดเพี้ยนได้นะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราจะเริ่ม composite CGI นะครับเราควรจะยกเลิกการคูณมันนะครับก็คือ unpremultiply มันออกไปก่อนนะครับให้มันแสดงค่า RGB ที่มันควรจะเป็นนะครับก่อนนะครับดูภาพนี้ดีกว่านะครับภาพเดิมนะครับเราใส่โหนดอันพีเมาส์เข้าไปนะครับปึ๊บสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือค่าเลดกิมบูนะครับที่มันควรจะเป็นนะครับตั้งแต่ก่อนที่มันจะถูกคูณนะครับกดดูอัลฟาเห็นไหมครับว่าอัลฟากับ RGB เนี่ยนะขอบมันต่างกันนะครับแล้วเราทำไมถึงเราต้องมาวุ่นวายต้องมาเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยครับก่อนที่เราจะทำงานได้ถูกต้องเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ทฤษฎีกันก่อนบ้างนะครับที่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องการคูณนะครับเช่นสังเกตนะครับถ้าเกิดภาพRGB ของเรามี value อยู่ที่5นะครับถูกคูณเข้าไปกับอัลฟาที่มีค่าเท่ากับ1นะครับก็คืออัลฟาที่เป็นสีขาวสุดเลยนะครับผลลัพธ์ก็คือเราจะเห็น RGB value เนี่ยนะ5เลยนะเห็นเต็มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอัลฟาเป็น0นะครับเอาไปคูณกับ value ของเรานะรีซอลผลลัพธ์เราคือได้0นะครับ0คูณอะไรก็ได้0นะครับอะไรก็ตามคูณกับ1ได้ตัวนี้เสมอความแตกต่างจะเกิดขึ้นก็ตอนที่อัลฟาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นดำหรือขาวนะครับอยู่ตรงกลางนะเป็นจางๆ see through หน่อยเช่นอัลฟาที่เราเป็น 0.5 อย่างเงี้ยพอคูณเข้าไปกับ value ของ RGB นะสังเกต value ของเราลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงไปละทีนี้ยิ่งเราเอาภาพที่มีการ P mount มาแล้วจากโปรแกรม TD เนี่ยก็คือกระบวนการนี้เนี่ยเอามาเข้าโปรแกรม Composite แล้วเรายังไป P mount มาอีกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะยิ่งแตกต่างออกไปนะครึ่งดอกครึ่งลงไปเลยชัดเจนเลยนะครับเช่นตรงนี้เป็น TD P mount นะครับเราเข้ามา composite เนี่ยนะเราใส่อัลฟาใน composite เข้าไปอีกหนึ่งนะ
ูณเข้าไปอีก1ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันหรอกครับเหมือนเดิมนะครับ0เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงกลางครับจะเปลี่ยนไปอีกแล้วเปลี่ยนไปลงไปเยอะนะครับเช่นเราภาพเข้ามาคอมเนี่ยเราใส่ Pmount Alpha เข้าไป 0.5 เนี่ยผลลัพธ์ของเราเนี่ยลดลงไปครึ่งนึงดูต้นทางนะครับต้นทางเรามี RGB value อยู่5เรา Pmount ใน TD มาละโปรแกรม TD Pmount มาให้ละ value แสดงคือ 2.5เราเอามาคูณเข้าไปอีก 0.5 นะใน Composite เนี่ยเราพีเมาส์ไป 0.5 ปุ๊บหายไปเลยจาก5เหลือ 1.25 สีมันก็ยิ่งดรอปลงไปนะมีการคูณซ้ำซ้อนนะมีการคูณซ้ำซ้อนไม่พอนะครับเรายังมีการทำการ Color Collection เข้าไปอีกนะทำการ Merge Operation เข้าไปอีกนะ Color Collection เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการบวกลบนะครับการเอามาเมิร์จกันเนี่ยก็มีพลัสเนาะมีสกรีนเนี่ยมันเป็นการบวกเป็นการลบมีไมนัสมีแม็กอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างการคูณให้ดูเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะเช่นการคูณเนี่ยไม่ว่าเราจะสลับตำแหน่งไปตรงไหนก็ตามนะครับมันจะได้ผลลัพธ์เดิมเสมอนะครับเช่น2คูณ3นะครับเสร็จแล้วคูณ4ทีหนึ่งปุ๊บได้ผลลัพธ์24นะครับทีนี้พี่จะลองสลับตำแหน่งพี่ย้าย3ไปข้างนอกเอา4เอาไว้แทนนะครับผลลัพธ์ได้เท่าเดิมพี่จะย้ายอีกกี่ครั้งก็ตามนะครับโดยที่พี่ไม่ได้เปลี่ยนโอเปอเรชันเข้าไปเนี่ยนะก็คือยังคูณเหมือนเดิมเลยพี่จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมเสมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีการบวกลบคูณหารเข้าไปก็คือมีการคัลเลอร์คอลเลคชันเข้าไปเนี่ยนะถ้าเราสลับตำแหน่งผลลัพธ์มันจะไม่เท่าเดิมทันทีนะครับเช่นตรงนี้2 2 3 4มีการบวกเข้าไปมีแอปมีพลัสเข้าไปนะผลลัพธ์ได้10นะทีนี้จะสลับตำแหน่งเอา4มาไว้ข้างในอีกละย้าย3ไปข้างนอกเห็นไหมครับผลลัพธ์มันไม่เท่าเดิมนะครับมันได้11อันนี้ก็คือทฤษฎีคร่าวๆนะครับให้เราเข้าใจว่าการบวกลบคูณหารเข้าไปเนี่ยทำให้ภาพของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูหลักการคอมโพสิตที่ควรจะเป็นดีกว่าทีนี้เราดูการคอมโพสิตที่ผิดก่อนดีกว่าละกันนะครับเช่นภาพเดิมของเรานะครับอันนี้ Pmount มาแล้วจากโปรแกรม TD นะครับอันนี้เป็นแบ็คกราวด์ของเราปึ๊บเรามีการ Color Collection เข้าไปนะครับเกรดโนดเข้าไปนะเราลดค่าแกมมาลบเราเพิ่มเกนบวกนะแบ็คพอยต์เราเพิ่มเข้าไปมันเป็นบวกนะครับนี้มาดูขอบเราเห็นไหมครับว่าขอบเราดำขึ้นนะมันซ้อนกันไม่สนิทคือถ้าเกิดเราคิดว่าเนี่ยขอมันถูกแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราลืมใส่เอเบอร์หรือเปล่าไม่ถูกนะครับคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะมันผิดพลาดเราใส่เอเบอร์เข้าไปก็ไม่ช่วยนะครับหรือเรายิ่งเราไปกัดขอบมันเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับการทำงานที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะอันพีเมาส์ภาพก่อนใส่โนดอันพีเมาส์เข้าไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เกรดไปเลยเราอยากทำอะไรกับมันเราทำไปเลยนะครับเกรดไปเลยครับจากนั้นเราก็กลับมาค่อยมา copy alpha original นะครับนี่แล้วก็พีเมาส์เข้าไปใหม่ยกเลิกก่อนทำกระบวนการทำงานของเราให้เสร็จนะครับเราค่อยคูณเข้าไปทำให้การคูณมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันถูกยกเลิกไปแล้วนะมันถูกยกเลิกไปแล้วการคูณตัวนี้มีแค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์เมื่อเราซ้อนเข้าไปกับแบ็คกราวด์นะครับว่าขอบของเราไม่ดำไม่เหมือนอันนี้นะครับขอบมันดำอันนี้ก็คือ เหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องอันพีเมาส์ CG ก่อนนะครับเราค่อยทำการเกรดค่อยทำการโอเปอเรชัน
เมิร์จต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับบางคนก็กลัวว่าถ้าเกิดเอ๊ะถ้าทำแบบนี้ใส่โกลเข้าไปเนี่ยนะปึ๊บแล้วมาพีเมาส์ข้างล่างขอบโกลหายนะฮะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเราต้องใส่โกลที่ข้างล่างนี้นะแบบนี้เช่นกันครับพวก motion blur vector blur ก็ต้องใส่หลังจากเราพีเมาส์ไปแล้วนะฮะก็โอเคเนาะครับเคลียร์นะครับเคลียร์สำหรับเรื่องนี้ก็สรุปนะครับสรุปถ้าเกิดว่าเราเรนเดอร์ภาพมาจากโปรแกรมทีดีเนี่ยแล้วเราเอามาซ้อนเข้ากับแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยโดยที่เราไม่มีการ CC นะครับไม่มีการ Color Correction อะไรเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้อง Unpremult นะครับเราไม่จำเป็นต้อง Unpremult ก็คือพูดง่ายว่าเรนเดอร์มาแปะเลยจบนะครับไม่มีกระบวนการอะไรต่อเราสามารถทำได้นะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องอันพีเมาส์ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการ color correction เมื่อไหร่นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องอันพีเมาส์ทันทีจริงๆเอาเข้ามาก็ทำไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นกระบวนการมีแค่นี้เองนะครับ